ลาดปลาน้ำโขงแซ่บๆนัวๆค่ะพี่น้องกินกับผักสดๆข้าวเหนียวห่อนๆสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่ปังจะเฮ็ดลาบปลาน้ำโขงแซ่บๆนัวๆจ้าตามไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได้จ้าวันนี้ก็เอาปลามาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะจ้าปลาบักใหญ่คล้ายๆปลาสวายจ้าแต่บ่แม่นปลาสวายจ้าทุกคนเป็นปลาน้ำโขงล้างให้สะอาดแล้ววันนี้ก็สิเอามาหั่นต้มน้ำลวกปลาเผ็ดลาบจะอาจจะมีใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร่เนื้อปลาเนี่ยจะเป็นเหลืองๆจ้ะทุกคนลวกมันซะเมียจ้ะก็คนให้เย็นก่อนนะจ้าเอาน้ำปลาใส่ลงไปจ้าผงชูรสขาดว่าอะไรก็คือน้ำปลาราดจ้ะข้าวคั่วตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยข่าพริกผงทั่วน้ำมะนาวต้นหอมข้าวผัดสะระแหน่ผักแพรวลงจ้ะตอนนี้ก็เอามาพริกทอดกับใบมะกรูดทอดโรยหนาแล้วจ้ะลาบปลาน้ำโขงแซ่บๆค่ะพี่น้องผักสดๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ